5พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกคอเสื่อมอาการปวดต้นคอจากโรคกระดูกคอเสื่อมเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันเลยนะคะในหลายๆครั้งก็สัมพันธ์กับท่าทางในชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานในท่านี้จะทำให้กระดูกต้นคอต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติค่ะหรือจะเป็นการนอนคว่ำอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ในท่านี้จะทำให้กระดูกต้นคออยู่ในลักษณะแหงนมากกว่าปกติการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมนานๆจะทำให้กล้ามเนื้อพยุงคอเกิดความเมื่อยล้าได้ค่ะการแหงนหน้าสะบัดคอแรงๆอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณลำคอได้ค่ะรวมไปถึงการใช้หมอนที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะสูงไปต่ำไปอาจทำให้เกิดโรคกระดูกคอเสื่อมได้เช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่าท่าทางในชีวิตประจำวันต่างๆเหล่านี้ส่งผลกับโรคกระดูกคอเสื่อมดังนั้นเราจึงควรปรับท่าทางให้เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเกิดโรคกระดูกคอเสื่อมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ